ปิดนาทีณเดชขอยาย่าแต่งงานจุ๊บสุดฟินกับแหวนเพชรเม็ดใหญ่วันที่5มิถุนายน2566ค่ะเพจที่ชื่อว่าตายเตียงดาราก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับได้ระบุว่ากรี๊ดฉันว่าแล้วทริปอิตาลีรอบนี้มันหวานเป็นพิเศษมันลุ้นเป็นพิเศษเมื่อเห็นเพื่อนของทั้งสองฝ่ายอยู่พร้อมกันเวอร์พี่แบร์น้องย่าเขาเฉลยแล้วนะคะว่าทริปนี้เขาขอแต่งงานกันจ้าฮึน้ำตาจะไหลแบบลุ้นกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่เป็นคู่จิ้นเป็นแฟนแบบไม่เปิดตัวเป็นแฟนแบบคลั่งรักจนมาถึงวันนี้ฉันรอดูงานแต่งเขาอยู่นะคะขอแต่งงานยังขนาดนี้แต่งงานจะขนาดไหนงานนี้ต้องบอกเลยว่าหวานมากๆค่ะจุ๊บกันพร้อมกับแหวนเพชรเม็ดโตยังไงทางทีมงานนักข่าวอินดี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งนะคะ